สดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนใช้โปรแกรม Procreate นะคะในส่วนของ EP นี้นะคะจะเป็น EP แรกนะคะเราจะมาพูดถึงแถบเครื่องมือในโปรแกรมก่อนนะคะเครื่องมือชิ้นแรกนะคะไปที่ประแจค่ะไปที่ตรง Add นะคะในส่วนของตรงนี้นะคะเราสามารถนำเข้าไฟล์รูปภาพหรือว่าสามารถถ่ายภาพได้ค่ะแล้วก็ยังสามารถเพิ่มตัวหนังสือได้นะคะตรง Add Text นะคะต่อมานะคะ Canvas ในส่วนของ Curve and Reposite นะคะเราสามารถเพิ่มขนาดหรือว่าลดขนาดของ Canvas ได้ตามที่เราต้องการนะคะหรือเราต้องการที่จะ Setting ใหม่นะคะในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราสามารถเพิ่มเป็นพิกเซลหรือว่าอื่นๆได้ค่ะแล้วก็เรายังสามารถปรับความละเอียดนะคะหรือ DPI ได้ค่ะต่อมานะคะ Drawing Guide ค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะจะเป็นการเพิ่มตารางในการวาดนะคะเพื่อให้การวาดของเราแม่นยำมากขึ้นนะคะเราสามารถเพิ่มขนาดของไซส์หรือว่าปรับสีของตารางได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะเราอาจจะเปลี่ยนเป็นโหมดอื่นๆได้นะคะถ้าเราไม่ต้องการให้เรากดปิดค่ะต่อมานะคะ reference ค่ะ reference คือการนำภาพตัวอย่างนะคะเข้ามาในตัวโปรแกรมเพื่อที่จะทำให้เราวาดภาพได้ง่ายขึ้นนะคะโดยการที่ระหว่างเราวาดเนี่ยเราก็สามารถดูแบบไปด้วยได้ค่ะถ้าเราไม่ต้องการให้เรากดกากบาทเพื่อปิด reference นะคะต่อมานะคะเครื่องมือแชร์ค่ะเราสามารถแชร์ตัวโปรแกรมนะคะเป็นไฟล์ Procreate PSD PDF PNG หรือว่า JPG หรือไฟล์อื่นๆได้ค่ะต่อมานะคะวิดีโอนะคะในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะเป็นการบันทึกวิดีโอตั้งแต่ที่เราวาดตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเราจะเห็นคำว่า Time Lapse Recording นะคะให้เรากดเปิดไว้ค่ะถ้าเราต้องการที่จะบันทึกการวาดของเราตั้งแต่ต้นจนจบนะคะพอเราวาดเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เรากดคำว่า Export นะคะจะมีให้เราเลือกนะคะในแบบเวอร์ชันเต็มหรือว่าเวอร์ชัน30วินาทีนะคะต่อมานะคะเครื่องมือถัดมานะคะเราจะเห็นคำว่า Light นะคะถ้าเรากดปิดเนี่ยมันจะเป็นโหมดมืดนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะตามความถนัดของเพื่อนๆเลยนะคะว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนนะคะให้เรากดโหมดนั้นนะคะในส่วนของรายละเอียดอื่นๆนะคะเราจะมาเจาะลึกใน EP ถัดไปค่ะต่อมานะคะเครื่องมือบรัชนะคะในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้บรัชตามที่เราต้องการในการวาดภาพแล้วเรายังสามารถปรับไซส์ของบรัชได้ตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็ปรับ opacity ได้นะคะในส่วนของฝั่งซ้ายมือนะคะต่อมานะคะเครื่องมือที่เป็นเหมือนลักษณะมือนะคะเราสามารถเลือก texture ของ brush ในการทำให้ภาพเราสมูทขึ้นนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะอันนี้จะยกตัวอย่างเช่น airbrush นะคะแล้วก็ปรับขนาดค่ะนี่ก็จะทำให้ภาพของเราดูสมูทขึ้นนะคะหรืออาจจะทำให้เบลอนะคะในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือก texture ได้ตาม brush ที่เราต้องการนะคะต่อมานะคะเครื่องมือยางลบค่ะสามารถเลือกเท็กเจอร์ตามบรัชได้ค่ะแล้วก็นำมาลบวัตถุนะคะถัดมานะคะตัวเลเยอร์ค่ะเราสามารถบวกเพิ่มเลเยอร์หรือสามารถลบเลเยอร์นะคะให้เราปัดมาทางซ้ายมือแล้วก็กด delete ค่ะหรือถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อเลเยอร์นะคะให้เรากดไปที่สี่เหลี่ยมนะคะที่ข้างๆคำว่าเลเยอร์นะคะแล้วกด rename ค่ะแล้วก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะคะเครื่องมือถัดมานะคะเป็นเครื่องมือแถบสีนะคะเราสามารถดูดสีหรือว่าใช้สีตามที่เราต้องการได้นะคะโดยแถบนี้เนี่ยจะมีให้เราเลือกหลายโหมดนะคะและโหมดสุดท้ายเนี่ยเป็นโหมดที่น่าสนใจมากค่ะคือโหมดแพทเทิร์นนะคะโดยการที่เราสามารถสร้างแพทเทิร์นของสีตามที่เราต้องการได้นะคะโดยการกดบวกค่ะแล้วไปที่ New Form Photo นะคะแล้วเราสามารถเลือกภาพที่เราต้องการนะคะแล้วตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะโหลดแพทเทิร์นของสีที่เราต้องการเข้ามาไว้ในตัวโปรแกรมค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเครื่องมือถัดมานะคะคือเครื่องมือคล้ายๆกับตัว S นะคะในส่วนของตรงนี้นะคะจะเป็นเครื่องมือที่ใช้วาดเลขาคณิตนะคะหรือใช้ตัดภาพเป็นฟอร์มเลขาคณิตนะคะถ้าเราต้องการวาดเพิ่มเนี่ยให้เราอยู่ในหมวด Add นะคะหรือถ้าเราต้องการที่จะตัดภาพนะคะให้กดในส่วนของ Remove ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหรือเราสามารถปรับให้เป็นสี่เหลี่ยมได้ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะในส่วนของเครื่องมือการใช้โปรแกรมนะคะเราจะมาเรียนรู้พื้นฐานที่ควรรู้นะคะใน EP ถัดไปค่ะ